เมื่อวานคล้ายกับวันรวมพลของกัลยาณมิตรที่เข้ามามอบกำลังใจมอบความปรารถนาดีมอบน้ำใจและมอบคำอวยพรในสิ่งที่ดีให้กับผมผมขอขอบคุณทุกๆคนมาณโอกาสนี้และสิ่งที่ท่านมีให้มาคือเสียงกระดิ่งที่อยู่ในหัวของผมตลอดเวลาว่าเหลือเพียงอีก1ปีแล้วที่ผมจะเกษียณจากการทำงานและก้าวเข้าไปสู่การเป็นวิทยากรจิตอาสาสิ่งนี้คือเป้าหมายของชีวิตของผมผมต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจเชิญชวนผู้คนออกมาทำกิจกรรมบริการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาสเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดหายให้เขามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและภารกิจที่สำคัญที่กำลังรอผมอยู่ในข้างหน้าก็คือการที่ผมจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมโอซิลฟอรัมครั้งที่61ที่เมืองพัทยาให้กับสมาชิกไลออนและบุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงมากที่สุดและเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นเข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้เนื่องจากว่าสิ่งนี้เองมันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและจะเป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจำที่ประทับใจที่จะติดตราตึงตาเขาไปตลอดในโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมโอซิลในครั้งนี้นี่เองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าวันนี้เราทำอะไรเพื่อตัวเองมันจะอยู่กับที่และจะไม่พัฒนาไปที่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำเพื่อคนอื่นสิ่งนั้นเองมันจะทำให้เราเองโตแบบก้าวกระโดดรอบทิศทางขอขอบคุณผู้ที่มีพระคุณกับผมผู้ที่ให้แรงบันดาลใจกับผมทุกๆคนที่ทำให้ผมมีจุดนี้และมีวันนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ท่านมอบให้ผมมาผมขออนุญาตส่งต่อไปสู่ผู้ที่ด้อยโอกาสที่กำลังรอเรื่องราวดีๆที่จะไปสู่พวกเขาเหล่านั้นขอขอบคุณทุกคนอย่างยิ่งสวัสดี